สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมารีวิวนะครับถุงมือข้อยาวนะครับที่ผมใช้ออกทริปเป็นประจำนะครับนั่นก็คือยี่ห้อไดเนสนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคาร์บอน D1 นะครับเป็นถุงมือข้อยาวนะครับที่มีส่วนผสมคาร์บอนนะครับหนังแล้วก็พลาสติกนะครับที่เป็นกาดตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้ากันเลยนะครับหน้าของถุงมือก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนี่หน้าตาหล่อๆเลยนะครับเราเริ่มจากตรงนี้เลยหลักๆเลยนะครับชื่อรุ่นของเขาคือคาร์บอนนะครับจะเป็นกาดตรงสันมือตรงนี้นะครับตรงหลังมือของเราตรงนี้เอาไว้เซฟตี้เรานะครับเวลาสมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหลังมือเรามันถูพื้นนะครับก็อย่างนี้ถูพื้นแบบนี้เราจะได้ไม่เจ็บมือนะครับช่วงนี้จะเซฟตี้ช่วงนี้นะครับหลังมือมาไล่มาส่วนต่อไปนะครับก็จะมีกาดนะครับกาดตามนิ้วนะครับนี่ครับตามนิ้วนะทุกนิ้วเลยเนี่ยตรงนี้แข็งๆครับแข็งโป๊กเลยเซฟตี้ดีมากนะครับก็จะเป็นหนังนะครับแล้วข้างในก็จะมีกาดนะครับมาส่วนตรงด้านนิ้วก้อยตรงนี้เขาจะมีการล้มสไลด์นะครับเป็นพลาสติกนะครับทุกคนเกรดดีมากนะครับโอเคนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยครับก็เป็นข้อยาวนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับทุกคนนี่หนังดีมากเลยเป็นหนังวัวนะครับมาส่วนด้านหลังก็จะมีหนังกันนะครับตรงนี้เป็นจุดสัมผัสที่อยู่กับกริปแฮนด์นะครับทุกคนนี่กริปแฮนด์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวกันลื่นนี่ตรงนี้ลอกไปหมดแล้วครับผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนี่ครับเอาไว้เกี่ยวกับมือเบรกมือคลัตช์เรานะครับให้มันเกี่ยวได้ดีมากขึ้นนะครับจุดตรงนี้ก็สำคัญนะครับตรงนี้ใช้เป็นพลาสติกนะครับเกรดคุณภาพสูงนะครับส่วนอื่นๆก็จะมีนะครับเป็นกริปล็อกนะเป็นกริปล็อกตรงข้อมือเรานะครับแก๊ปอย่างนี้นะครับมาผมใส่ให้ดูนะครับว่าถุงมือคู่นี้ใส่แล้วมันยาวขนาดไหนนะครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็อมเสื้อแจ็คเก็ตเข้าไปด้วยเนาะตรงนี้ลมจะได้ไม่เข้านะครับตรงแขนเสื้อเราวันนะครับขี่ทางไกลดีมากเลยนะครับถุงมือคู่นี้นี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่เนาะโอเคเลยมาผมใส่อีกข้างนึงให้ดูนะครับข้างขวาได้แล้วนะครับเป็นอย่างนี้เลยเป็นถุงมือข้อยาวที่คุณภาพดีนะครับ1คู่นะครับยี่ห้อไดเนสนะครับพอเราอยู่บนรถนะครับถุงมือของเราก็จะเป็นประมาณนี้เป็นทรงประมาณนี้นะครับเวลาจับก็จับเป็นแบบ V grip นะก็จับเอียงนิดนึงนะครับทำมือเป็นรูปตัว V นะก็เป็นแบบนี้พอเราเกี่ยวคลัตช์ปุ๊บจึ๊บๆนี่ครับในส่วนที่ผมสัมผัสบ่อยๆนะตรงนี้มันจะหายไปหมดแล้วนะครับนี่เลยเนี่ยใช้มาสักพักนึงก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ข้างขวายังไม่ค่อยสึกนะนี่ข้างขวายังสภาพดีอยู่ครับซึ่งถุงมือคู่นี้ผมใช้ในการออกทริปอย่างเดียวนะทุกคนไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเวลาผมเดินทางไกลผมก็ใช้คู่นี้นะเดินทางไกลเนี่ยถุงมือข้อยาวมีประโยชน์ในตรงนี้กันตรงข้อมือตรงนี้เราได้ดีมากนะสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งปั๊บเราโชคร้ายนะเกิดอุบัติเหตุนะเซฟตี้ต่างๆพวกนี้มันจะช่วยเราได้นะครับทุกคนเนี่ยกาดพวกนี้ทุกอย่างเลยเนี่ยข้อมือนะครับมันจะเซฟตี้เราได้นะก็อยากให้ทุกคนนะครับไบเกอร์ทุกท่านนะหันมาใช้ถุงมือเซฟตี้กันมากๆนะครับมาดูฝั่งขวาบ้างนี่ครับสำหรับฝั่งขวานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวเบรกนะครับเบรก2นิ้วเบรก4นิ้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีนะครับของถุงมือข้อยาวนะครับว่ามีข้อดียังไงบ้างนะครับข้อดีของถุงมือข้อยาวนะครับแน่นอนครับเป็นถุงมือเซฟตี้ที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงนะซึ่งเขาจะครอบคลุมนิ้วของเรานะครับจนถึงข้อมือของเราตรงนี้เลยนะครับในส่วนข้อเสียนะข้อเสียผมมองว่ามันใส่ยากไปหน่อยนะครับเนี่ยทุกคนเวลาจะใส่แต่ละทีเนี่ยถอดเข้าถอดออกผมว่ามันยากมากนะมันไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันเลยครับมันเหมาะกับการแบบเดินทางไกลขับรถนานๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเหมาะนะครับเนี่ยผมใส่ดูกว่าจะใส่ได้นะต้องเปิดกริปล็อกตรงเนี้ย2อันเนี่ยออกแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับกว่าจะยัดได้ก็ใช้เวลาพักนึงนะไม่เหมือนถุงมือข้อสั้นนี่มันยัดง่ายกว่านะครับคลัตช์ตรงนี้1ตรงนี้2เอาประมาณนี้นะครับนี่อึ๊บติดเข้าไปประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใส่คล้องนะตอนแรกๆที่ผมได้มานี่โอ้โหกว่าจะยัดได้มันยากมากครับต้องปรับตัวกับมันพักหนึ่งเลยกับถุงมือข้อยาวเนี่ยแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งในการเดินทางไกลๆเนี่ยก็รู้สึกชินแล้วก็รู้สึกชอบกับมันนะแต่ถ้าเกิดในเมืองก็ผมใช้ถุงมือข้อสั้นนะอีกคู่นึงก็เป็นถุงมือสำรองนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าถุงมือข้อยาวของไดเนสเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับข้อแรกนะครับสำหรับข้อดีนะผมมองว่าเป็นถุงมือที่ full safety นะสำหรับการเดินทางออกทริปนะครับเขาจะปกป้องนะครับนิ้วมือของเรานะครับยาวไปถึงข้อมือเลยนะครับทุกคนนี่ฮะความยาวของเขานี่ปกป้องเราได้ดีแน่นอนนะครับในการเดินทางไกลผมชอบมากเลยสำหรับการใส่ถุงมือข้อยาวนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะข้อดีก็เน้น safety ครับเป็นหลักนะสำหรับข้อเสียนะครับผม
เห็นแค่อย่างเดียวนะคือการสวมใส่ครับการถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำลำบากนะครับสำหรับถุงมือข้อยาวนะทำได้ยากกว่าถุงมือข้อสั้นก็พอสมควรนะมันไม่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันครับที่ถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะถุงมือข้อยาวเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับข้อเสียนะอย่างอื่นยังไม่เห็นนะครับนี่เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับมารีวิวนะครับถุงมือนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับว่าการใช้งานของเขาเป็นยังไงนะครับก็เป็นแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับไว้พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ